รัฐเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเสนอกระทรวงการคลังโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าผมคิดว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมาเหมือนที่คาดหมายกันนะครับผลรวมเนี่ยภาวะเศรษฐกิจโลกก็จะลดความตึงตัวลงซึ่งก็คาดการว่าก็จะมีผลให้ทุกอย่างไปได้ดีขึ้นซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้รับผลในทางบวกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคาดว่าไบเดนเนี่ยจะหันมาใช้เวทีพหุภาคีในการเจรจาทางการค้ามากขึ้นกว่าการใช้เงื่อนไขระหว่างแค่สองประเทศคือสหรัฐกับประเทศคู่ค้าทีละประเทศซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็จะเป็นเวทีให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถร่วมกับอาเซียนในการเจรจาต่อรองได้มากขึ้นหรือจะไปใช้กลไกขององค์การการค้าโลกได้มากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเวทีการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าไบเดนอาจจะให้กลับมาให้ความสำคัญกับ WTO มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในภาพรวมเนี่ยคาดว่าไบเดนก็จะหันมาให้ความสำคัญกับนโยบายอินโดแปซิฟิกซึ่งอินโดแปซิฟิกก็หมายความว่าจะให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีประเทศไทยเป็นตัวร่วมอยู่ในนั้นเพราะนั้นไทยก็จะได้ประโยชน์เพราะนอกจากเราจะเป็นตัวร่วมในนโยบายอินโดแปซิฟิกแล้วเนี่ยอาเซบเราก็เป็นตัวร่วมอยู่ในนั้นด้วยอินโดแปซิฟิกสหรัฐก็เป็นอาจจะเป็นพี่เบิ้มแต่ว่าอาเซบเนี่ยจีนก็จะเป็นหัวเรือใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในตัวร่วมทั้งสองส่วนทั้งอินโดแปซิฟิกแล้วก็อาเซบซึ่งกำลังจะมีการลงนามกันในช่วงอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นบวกถึงร้อยละ7กว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยบวกเกือบ 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขการส่งออกมูลค่าการค้าไทยสหรัฐก็น่าจะขยายตัวดีขึ้นนะครับก็คาดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ติดตามประเมินผลทำงานร่วมกับภาคเอกชนมาตลอดระยะเวลากล่าวในภาพรวมก็คือน่าจะเป็นสัญญาณบวกทั้งสำหรับการค้าโลกแล้วก็สำหรับประเทศไทยอย่างเรื่องปัญหาการส่งออกที่วันนี้ก็จะมีการประชุมกันมีการกำชับอะไรกันนะที่เป็นปัญหาว่าที่ไปส่งไปที่กัมพูชาแล้วมีปัญหาเนี่ยเรื่องอะไรครับเรื่องส่งออกหมูอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ที่วันนี้ก็มีม็อบแล้วก็มีการประชุมกันผมจะไม่ทราบว่ามีม็อบมาจากไหนอย่างไรคือเป็นกลุ่มแต่ว่ามันมีปัญหากันอยู่เรื่องส่งออกไปเขมรนะผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับอันนั้นแต่ฮะเจอข่าวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับเชิญนะไอ้ทางพลังประชารัฐกับสวจะยื่นตีความเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วทางประชาธิปัตย์มีจุดยืนยังไงมันจะกระทบอะไรหรือเปล่าครับจนถึงขณะนี้เท่าที่ผมติดตามคิดว่าไม่มีผลกระทบกับการที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17กับ18ซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ต้องถือว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ของพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วแล้วก็ถึงขั้นได้มีการยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาแล้วแล้วก็สภาเองก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวันที่17 18จะมีการพิจารณาในวาระที่1แล้วก็นำร่างของไอรอเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยส่วนรูปแบบไหนนั้นเป็นรายละเอียดเพราะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังสามารถเดินหน้าไปได้ส่วนการที่มีผู้ไปยื่นขอให้ท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ร่างขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเราก็ต้องเดินหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรมีอุปสรรคอะไรอีกเพราะเป็นนโยบายแล้วแล้วก็ถึงขั้นยื่นร่างเข้าสู่ที่ประชุมไปแล้วนะครับแต่ส่วนถ้าสมมติว่าขั้นตอนกระบวนการจะต้องไปถึงขั้นส่งสารรัฐธรรมนูญอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไง 1. จะมีการบรรจุญัตติหรือไม่ 2. ถ้าบรรจุญัตติแล้วเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติให้ส่งหรือไม่ยังจะต้องผ่านด่านอีก2ด่านเป็นอย่างน้อยและสามรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไรด้วยนะครับ
มันจะทำให้ภาพรวมแบบเหมือนรัฐบาลเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะกระทบการชุมนุมอะไรพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปเล่นเกมด้วยนะครับเราตรงไปตรงมาว่าเราอยากเห็นการแก้รัฐนูลตามวิถีทางที่เราได้พูดมาแล้วก็ในส่วนร่างพรรคร่วมรัฐบาลสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีความชัดเจนโดยตัวของมันอยู่แล้วนะครับว่าคือการแก้มาตรา256แล้วก็การตั้งสสรขึ้นมารวมทั้งในส่วนของการที่จะระบุชัดเจนว่าหลักใหญ่คือต้องไม่แตะหมวด1หมวด2ที่ว่าด้วยรูปแบบของรัฐคือประเทศไทยปกครองได้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ไม่แตะหมวด2ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์อันนี้จะเป็นจุดยืนที่มีความชัดเจนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ